อร์เลสเอมิลี่คิวเรนตามเนื้อเรื่องแล้วนี่นะครับผมคิวเรนเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ชายคนนึงนะครับผมที่ชอบเอมิลี่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นคู่รักกันด้วยนะครับผมแต่นะฮะเหมือนว่าเวเลสเนี่ยจะเข้ามาเป็นพยายามเข้ามาเป็นมือที่3นะครับผมที่จะแย่งคิวเรนไปจากเอมิลี่นะครับผมแล้วก็เกิดเป็นสงครามแห่งความเครียดแค้นนะครับผมทุยเครียดแค้นนะฮะจากเวเลสเนี่ยนะฮะต่อเอมิลี่นะครับผมเครียดแค้นก็เพราะว่าคิวเรนเนี่ยได้ปันใจให้เอมิลี่มากกว่าเวเลสนั่นเองเนี่ยฮะเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะก็อยู่กับผมใน Just คนเดิมกับรายการ The For Game นะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาอยู่กับเวเลสกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมได้ไปค้นคว้ามานะครับผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าควรจะใส่รูนแบบไหนแล้วก็ควรจะออกเซตไอเทมแบบไหนนะครับผมสำหรับเวเลสนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนรูนสีแดงนะครับผมจากออนสล็อตเนี่ยเป็นโกลเด้นบอดี้นะฮะแล้วก็สีม่วงนะครับผมยังใส่เป็นสปิริตเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สีเขียวก็ดราก้อนนะครับผมรูนเซตนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้เวเลสคึกโคตรนะครับผมเรียกได้ว่าโคตรจะถึกนั่นเองนะฮะเวเลสมันเป็นตัวที่ต้องเอาถึกเข้าสู้นะครับผมคล้ายๆโอเมียนเลยนะฮะโอเคโอ้ยโอ้ยโดนตอดฟรีก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันนะฮะชิบปั๊บแล้วก็เรื่องของการออกของนะครับผมหรือว่าออกไอเทมนะฮะก็จะเปลี่ยนจากการออกรองเท้ากันเวทนะครับผมเป็นออกรองเท้ากันเขาเรียกว่ากันกายภาพเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพาสซีฟของเวเลสนะฮะเวลาตีครั้งที่4เนี่ยมันจะเป็นการตวัดโซ่ซึ่งการตวัดโซ่เนี่ยก็อย่างที่รู้นะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเอ้ยมาว่ะชิบปุ๊บนี่เราจะไม่ติด CC อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นออกรองเท้าเกราะมาเพิ่มความถึกเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็แล้วแต่เกมเหมือนเดิมนะในเกมนี้เนี่ยเจอนาครอสนะครับผมแล้วก็เจอไวโอเลตนะฮะซึ่ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจกายภาพแรงพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนเราเข้าเราเพื่อนเอ้ยเติบโอ้ยไม่ได้นิดเดียวเองนะ โอเคส่วนเอ้าโอ้โหเลนบนเราโดนนะฮะส่วนการคอมโบจากสกิลนะครับผมการคอมโบของเวเลสนะฮะมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือการคอมโบจากสกิลก็คือดึงสกิล2ให้โดนแล้วก็สกิล1ต่อเนื่องนะครับผมจะทำให้ฝั่งศัตรูติดเขาเรียกว่าติดสตันต่อเนื่องเลยนะจากทั้งสกิล2แล้วก็สกิล1นะครับผมย้ำว่าต้องโดนย้ำว่าต้องแบบดึงสกิล2ให้โดนก่อนนะฮะถ้าดึงสกิล2ไม่โดนก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงค่อนข้างดึงยากเลยนะสำหรับสกิล2นะฮะแต่ถ้าดึงโดนเนี่ยแล้วก็คอมโบด้วยสกิล1นะครับผมฝั่งศัตรูจะตีสตันอะรัวๆเลยนะฮะจะโดนสตันถึง2จังหวะนั่นเองนะครับโอเคเอ้ยมันลงมาล่างนะฮะสวัสดีเมสาไวโอนะครับผมชุช้าโอเคในเกมนี้เนี่ยฝั่งเราไม่มีแทงค์นะฮะฝั่งเรามีรักสามเศร้าไว้นะฮะเวเลสเอมิลี่แล้วก็คิวเรนนะครับผมรักสามเศร้าเรา3สีนะฮะเอ้าฝั่งตรงข้ามก็มีเวเลสเหมือนกันเฮ้ยนาครอสมาโอ้โหอย่าทำข้าเลยเขาเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆข้าเจ็บเป็นโอ้โหฝั่งตรงข้ามไม่มีแทงเหมือนกันแต่ว่ามีซับนะฮะมีแอนเน็ตเป็นซับแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยไม่มีแทงเลยไม่มีเลย ไม่มีเลยมาดูว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะชุบปับโอเคสวยครับผมโอ้โหมันเก็บมังกรไปแสดงว่าฝั่งเขาก็น่าจะอยู่ใกล้ๆนะครับผมแถวนี้นะฮะ Fuck! ในแพทนี้เนี่ยมีการปรับในเรื่องของเลนมังกรจะมีคลิปตัวใหญ่1ตัวนะครับผมซึ่งมันจะทำให้คนที่ยืนเลนมังกรนะฮะรวยนั่นเองนะฮะเฮ้ยผมเหมือนนั่นไงเรียบร้อยนะคอร์ดเอาบัฟลงไปเรียบร้อยนะฮะว่าอยู่เมื่อกี้เห็นแวบๆนี่ไงบัฟแดงอยู่ตรงนั้นเฮ้ยรอเรียวมาไงชึบปั๊บดึงโอเคนี่สตันตู้มอันติแล้วก็ตายนะครับผมเรียบร้อยนะฮะนี่จะเป็นคอมโบนะครับผมนะไวโอหิวปะอ้าวหิวด้วยตายดิจังหวะนี้เจอเทลดักโอ้โหเทลดักปาดด้วยแพทซีฟเรียบร้อยนะครับผมโอ้โห2คิวนะครับผมเวเลสไม่ใช่ตัวที่สกิลแรงมหาศาลนะครับผมแรงแค่อันติสกิลเดียวแค่นั้นนะฮะสกิลอื่นไม่แรงถือว่าไม่แรงนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ทำดาเมจเรื่อยๆซะมากกว่าแล้วก็คอยลาดนะฮะจากอันติเมจสกิลนะครับเอามันมาแล้วนะครับผมพยายามใช้อันติลาดให้ได้นะครับเพราะว่าอันตินี่เอาไว้ลาดอยู่แล้วนะครับผมคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวปิดสกอร์ท่านผู้ชมนะฮะเหมือนเป็นเทนิเวอร์ชันโอเคผมจะออกเป็นรองเท้าบูทเกราะเลยนะฮะในคลิปนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้เซตนะฮะขออภัยด้วยเซตออกเหมือนเดิมแต่ว่ารองเท้านี่เป็นบูทก่อนนะฮะโอเคไปกันต่อนะฮะดักพุ่มการดักพุ่มก็โอเคมากนะสำหรับเวเลสนะฮะไวโอยังไง
นี่ออกรองเท้าเกราะเราจะแบบถึกนะฮะถึกในระดับที่ไวโอตีไม่เข้ากันเลยทีเดียวนะฮะรองเท้าเกราะแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันเพิ่มเกราะเยอะมากนะผมทำให้ฝั่งตรงข้ามจากตีแรงกลายเป็นตีเบาได้เลยนี่ฮะคอมโบนะอ้าวดึงโดนนะครับผมเทียวจัดหน่อยไวโอต้องตายแล้วยังวะเนี้ยปึ๊บโอ้มันตายก่อน มันตายก่อนที่เราจะอันตีซะอีกนะฮะโดนพาสซีฟเราตายนะครับผมพาสซีฟต้องดูดีๆด้วยนะครับผมเพราะว่าการติดพาสซีฟเนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ไวขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม่ติดสถานะนะฮะบางคนอาจจะยังงงๆในจุดนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความเขาเรียกว่าต้องทำความคุ้นเคยกับพาสซีฟนะเพราะว่าเราจะไม่โดนอะไรเลยนะฮะแม้กระทั่งเตียวเซียนแช่แข็งอะไรเราก็จะไม่โดนเลยนะฮะนี่แล้วก็ตีหนึ่งที่ได้แล้วอันตีนี่อันนี้คือคอมโบเต็มรูปแบบนะฮะตายได้ในคอมโบเดียวเลยนะครับผมหมัดนรกนะฮะไวโอยังไงอ้าวหลงเหรอเพื่อนชึบดึงกลับมาอื้อหือฟิกเกอร์ออกฟิกเกอร์ออกแต่ว่าไม่น่าจะรอดหรอกไวโอจังหวะนี้ไวโอจ๋าตุ้มเขาให้ลาดเพื่อนอีกแล้วกูโอ้โหชึบชับโอเคสวยนะฮะนี่ครับผมชิ้นที่3นะฮะบุกเคนสเปียนะครับผมชิ้นแรกก่อไฟนะหลายคนอาจจะไม่เล่นก่อไฟก็ได้นะครับผมอันนี้บอกสำหรับหลายคนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเวเลสมันเป็นตัวที่ตีไกลนะครับผมมันไม่ได้ตีใกล้นะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะฮะการตีปกติมันไกลนะครับผมมันค่อนข้างไกลเลยนะมันเหมือนแคบแบบเหมือนแบบเป็นแคลรี่ย่อมๆเลยนะฮะโอ้เดี๋ยว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 ยังไงเดี๋ยวผมหาตีคลิปให้ดูแล้วกันนะฮะหลายคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วนะครับผมโอเคคลิปมาคลิปเนี่ยเห็นปะเราไม่จำเป็นต้องฟึบเราไม่จำเป็นต้องแบบเอาตัวเข้าไปแบบยืนตีใกล้ๆนะฮะมันจะไม่เหมือนพวกตีใกล้นะไม่เหมือนพวกโอเมนหรือว่าพวกไฟเตอร์ที่แบบตีธรรมดามันต้องเอาให้เข้าระยะอาวุธนะฮะแต่ว่าเวอร์เลสเนี่ยแค่ยืนไกลๆเนี่ยก็สามารถมันปล่อยโซ่ไปไกลมากนะฮะค่อนข้างไกลนะเอ้าโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำนะคอร์สโดนคิวเลนเก็บนะฮะโอ้โหคิวเลนเราจะโหดเกินไปแล้วโอ้โหเข้าโอ้โหเข้าสวยมากนี่ขนาดทีมไม่มีแทงค์นะฮะเหมือนผมแบบเหมือนผมมาวิ่งเล่นเลยนะฮะนี่เห็นปะเนี่ยคือเราก็ติดพาสซีฟปึ๊บนี่นะฮะนี่เห็นปะมันตีไกลนะแล้วก็ด้วยความที่มันตีไกลแบบนี้นะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าออกก่อไฟมันไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตีไกลนะฮะเวลานาคอสยังไงดึงกลับมา ดึงเล่นๆสกิลเบานะครับผมสกิล1สกิล2เบามากนะฮะไม่ต้องหวังอะไรมากมายเอาแค่แบบเป็นสกิลเปิดจังหวะพอนะฮะเฮ้ยนาคอสมาป่วนนาคอสมาป่วนโอ้นาคอสก่อนไหมเพื่อนนาคอสก่อนไหมโอเคคิวเลนมาแล้วนะฮะกดดึงโซ่กลับมาชึบอื้อเรียบร้อยเลยนะครับผมติดโซ่เราตายซะงั้นนะฮะแต่ว่าคนฆ่าน่าจะให้คิวเลนนะเมื่อกี้แต่ว่ามันโดนจังหวะติดโซ่ตายนะฮะเนี่ยมันยืนตีไกลมันก็ตีโดนแล้วก็ในช่วงที่เรายืนตีไกลเนี่ยเราจะไม่ได้ในเรื่องของการเผาของเกาะไฟเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวไปถูนะครับผมดึงกลับมาเอ้าดึงสวยด้วยชึบนี่คือคอมโบสกิล2สกิล1นะฮะมีคนจะตายว่ะมีคนจะตายเตรียมอันติเลยนะฮะเตรียมอันติให้ดีอันติมีไว้ลาดนะครับผมตัวนี้อาจจะทำให้เพื่อนหัวร้อนได้นะฮะเพราะว่ามันลาดเก่งมากนะครับผม คือถ้าฝั่งศัตรูเหลือเลือดประมาณข้อครึ่งอ่ะตายเลยนะฮะเอายังไงดึงให้โอเคอย่างนี้นะครับผมคือโดดเข้าไปตุ้มคือตายเลยนะฮะแรงมากนะครับผมนะเลี้ยวระวังหน่อยนี่ไงเห็นเปล่าฝั่งตรงข้ามใช้มานะฮะรอเลี้ยวเหลือเลือดข้อครึ่งตายเลยเห็นไหมแรงนะครับผมอันตีแรงมากนะครับโอเคยังไงนะคอสโอ้โห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 ถึกนะฮะเราออกของถึกแล้วก็ออกลุนช่วงนี้ถึกยังไงก็จะตายนะเนี่ยเอ้ยได้อยู่นาคอสเอานาคอสโดนป้อมยิงไป2ทีคิวเลนเก็บนาคอสได้เราได้แอซิดมานะฮะจะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนแต่ว่าเพื่อนยังไงโอ้โหเพื่อนเราโหดจัดว่ะท่านผู้ชมในเกมนี้นะฮะของโคตรนำเล่นง่ายกลับบ้านดีกว่านะฮะแล้วจัดโอ้โหอันติไวโอเกือบไปแล้วโอ้โหเพื่อนลากตีนมาหานะฮะเอาไวโอแหลมมากตายคิวเลนได้หมดตุ้มไม่ทันว่ะว่าจะฟิกเกอร์เข้าไปทำเทสักหน่อยโอเคตีป้อมแล้วกันนะฮะเกมนี้น่าจะง่ายแล้วนะครับผมน่าจะจบได้นะฮะโอเคส่วนกันเอ้ยหนีดีกว่าปึ๊บปั๊บ
ส่วนการคอมโบของมันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับเวเลสถามว่าคอมโบยากไหมนะครับผมมันอยู่ที่ความเข้าใจซะมากกว่านะฮะเพราะว่าความยากความง่ายเนี่ยมันแล้วแต่เราจะเล่นแบบเล่นบ่อยนะฮะคือถ้าเล่นบ่อยมันก็ชินนะครับผมคือตอนนี้ผมก็เริ่มชินนะฮะบอกตรงก็คือเริ่มเป็นอะเริ่มเป็น พยายามใช้อันติลาร์ดให้ได้แค่นั้นนะฮะเราคิวเลนเราเข้าไปตายโอ้โหเกือบได้โอเคมังกรนี่เพื่อนนะฮะนี่เห็นป่ะมันตีไกลแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเรายืนตีไกลอะเราจะอยู่นอกระยะของเกราะไฟเนี่ยเห็นป่ะเราจะไม่ได้แบบการเผาของเกราะไฟนะฮะบางคนก็เลยเปลี่ยนจากการออกเกราะไฟไปออกพวกแบบยังไงอะออกแบบดีอีจิสนะครับผมโล่ลดคูลดาวน์นะฮะแบบนั้นก็โอเคนะครับผมโอเคมากผมเห็นหลายๆเซตที่หลายคนเอาไปออกนะฮะไม่ต้องออกก่อไฟก็ได้แต่ว่าถามว่าในคลิปนี้ทำไมผมถึงออกผมออกเอาดาเมจนะฮะเอาแค่ดาเมจเฮ้ยนะให้เพื่อนก่อนให้พูดก่อนอันติมาแล้วตายเลยนะครับผมนี่สายลัดที่แท้จริงนะฮะลัดได้ดีมากเป็นอันติที่ลัดได้ดีมากเหมือนเทรนเลยนะฮะรอเลี้ยวเราเข้าไปไดรฟ์นะครับผมรอเลี้ยวยังไงรอเลี้ยวเอ้ยโอ้โหโดนรวบโอ้โหขอโทษด้วยรอเลี้ยวอ้าวแต่ได้อยู่เนี่ยฮะโอ้โหมายืนซ้อนรอเลี้ยวแต่ว่าแอนเนตี้รวบรอเลี้ยวกูตายเลยนะครับผมโอ้โหโทษแต่ว่าน่าจะจบได้นะฮะนาคอสเข้ามายังไงใกล้ตายแล้วใช่บอตายเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับการคอมโบเวเลสแล้วก็การออกของแบบใหม่นะฮะเซตนี้โอเคมากนะครับผมมาดูกันว่าใครได้ MVP นะฮะแพทใหม่ปรับมาไม่รู้ด้วยนะว่าใครได้ MVP ตอนจบเกมต้องรอออกมาหน้านี้นะครับผมมาดูผมว่าคิวเรียนได้ป่ะท่านผู้ชมนะคิวเรียนไหมเอ้าเราได้โอ้โหสวยว่ะอ๋อน่าจะได้เพราะว่าเราไม่ตายนะฮะเวเลสสกอร์ 12.0 นะฮะก็ฆ่าไป9ตาย0แล้วก็แอซซิด2ตัวนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเวเลสนะฮะถามว่าโกงไหมไม่โกงนะผมว่าเวเลสไม่โกงนะครับผมแต่ว่าต้องใช้คำว่าเก่งนะฮะเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นโกงเหมือนคิวเลนนะฮะถามว่าเอ้าทำไมมันไม่โกงล่ะพี่นะครับผมมันออกจากอันตีแรงนะฮะก็ถ้าเทียบกับคิวเลนหรือว่าอีกตัวอะไรนะที่เพิ่งเข้าเฟอร์เรนติโน่นะครับผมถ้าเทียบกับคิวเลนกับเฟอร์เรนติโน่นะฮะเฟอร์เรนติโน่เนี่ยมีสกิลที่ตีคูดาวไวมากมีสกิลงัดนะครับผมแล้วก็1-1เก่งนะฮะแต่ว่าเวเลสเนี่ยมีสกิลตวัดโซ่ดูดเลือดก็จริงมีสกิลแพสซีฟที่ทำให้ไม่ติด CC ก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยสแต็กที่เราต้องตีถึง3ครั้งนะฮะแล้วครั้งที่4มันถึงจะแสดงผลนะครับผมแล้วก็สกิล2กับสกิล1ผมว่ามันไม่โกงเพราะว่าสกิล2กับสกิล1นี่แหละนะครับผมเพราะว่าสกิล2สกิล1แม่งช้ามากนะครับผมช้ามากช้าจนศัตรูหลบได้นะฮะคือหลบได้ง่ายมากสกิล2กับสกิล1นะครับผมถ้ามันไวสมมุติว่าสกิลมันไวเหมือนกับการดึงของโอเมนหรือว่าการแทงของเดียวมาเนี่ยมันจะโกงมากเลยนะสำหรับตัวนี้แต่ว่าสกิล2กับสกิล1มันช้ามากนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะฮะการออกของแบบใหม่แล้วก็เซตไอเทมแบบใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเวเลสนะฮะใครที่ชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมซับไลค์แชร์กันเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อนะฮะสำหรับวันนี้ก็ See you again ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้